นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมประยุกต์เป็นครั้งที่18ในวันนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการชนะหมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่าชัยชนะขอให้สังเกตดูให้ดีว่าคำว่าโมกขะกับคำว่าชนะมันเนื่องกันหรือว่าจะเรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ยังได้ถ้าเราพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นว่ามันเนื่องกันคือต้องชนะก่อนแล้วก็หลุดออกไปได้แต่ว่าสิ่งนี้ถ้ากล่าวโดยทางจิตใจแล้วมันเป็นไปเองโดยตลอดคือไม่ต้องแยกจากกันชนะก็คือโมกขะหลุดพ้นออกไปได้จากสิ่งที่เป็นอันตรายเราทำอันตรายแก่เราบีบคั้นเราผูกพันเราเป็นต้นนั่นคำว่าชัยชนะนี่ก็นับเนื่องในเครือเดียวกันกับคำว่าโมกขะก็ยังเหลือแต่จะต้องศึกษากันให้รู้จักชัยชนะที่แท้จริงนี่มันก็จะเป็นโมกขะที่แท้จริงชัยชนะที่ไม่แท้จริงเข้าใจผิดว่าเป็นชัยชนะนี้ก็มีอยู่มากโดยเฉพาะสำหรับคนธรรมดาสามัญคือคนโง่คนโง่คิดว่าถ้าด่าเขาได้เราก็ชนะเห็นว่าคนที่นิ่งไปเป็นคนแพ้แต่คนมีปัญญาพิจารณาไม่ถืออย่างนั้นคือถ้าจะให้กล่าวรวมๆกันไปแล้วคนนิ่งได้ต่างหากเป็นคนชนะคนเฉยได้ยิ่งเป็นคนชนะไอ้คนด่าเขาเป็นคนแพ้คือมันต้องโกรธแล้วมันต้องด่ามันต้องเหนื่อยมันต้องเหมือนกับคนบ้าคนที่ด่าเขาแล้วชนะยังไงคนที่เฉยได้กลายเป็นคนที่ชนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะต้องพูดกันต่อไปว่าอย่าได้ยึดถือเอาตามภาษาพูดธรรมดาสามัญในเมื่อเราจะพูดกันในระดับที่เรียกว่าโมกขธรรมหรือโลกุตตรธรรมเป็นต้นและอีกทางหนึ่งก็คือว่าคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มๆเนี่ยชอบชนะแล้วก็อยากชนะอย่างเป็นบ้าเป็นหลังอย่างหลับหูหลับตาไม่รู้ว่ามันชนะจริงหรือมันที่แท้มันก็เป็นการแพ้มากกว่าเขาเรียกว่ามันชนะอย่างหลับหูหลับตาเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้มันชนะกันแต่ภายนอกแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรก็มีฆ่ากันให้วอดวายไปหมดก็ไม่เคยประสบชัยชนะที่ไม่ต้องฆ่ากันเลยกลายเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดก็มีเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งเรียกว่าการต่อสู้คนหนุ่มคนสาวถูกปั่นหัวให้เป็นจิ้งหรีดให้นิยมชมชอบในสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้แล้วก็หมายมันปั้นหมายมันปั้นมือให้ชนะและชนะนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นชนะที่ถูกต้องเป็นชัยชนะจริงหรือไม่และการต่อสู้นั้นจะใช้วิธีการชนิดไหนจึงจะเป็นวิธีการที่ดีคือชนะได้จริงทีนี้เดี๋ยวนี้โรคต่อสู้โรคอยากชนะนะมันขึ้นสมอง
อย่างเป็นบ้าเป็นหลังนั้นจึงมีการต่อสู้ถึงนำผลมาให้คือวินาศกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็พ่ายแพ้แก่บุคคลและกิเลสฝ่ายหนึ่งก็ยังพ่ายแพ้แก่กิเลสแม้ว่าจะชนะแก่บุคคลก็ไม่มีสันติสุขหรือสันติภาพ ขอให้พิจารณาดูให้ดีๆศึกษาเกี่ยวกับคำนี้ไว้ดีๆซึ่งจะพูดก็เป็นข้าวเงื่อนหรือแนวทางสำหรับจะเอาไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันแล้วให้มันเข้ารูปเข้ารอยเป็นเครือเดียวกันไปได้กับการชนะชั้นสูงสุดอันดับสุดท้ายคือชนะกิเลสหรือชนะมารทั้งหลายมุ่งหมายกันแต่ที่จะชนะคนที่ประกาศตนเป็นศัตรูแก่กันและกันนี่มันคล้ายกับคนบ้าที่อยากจะทะเลาะกันมันไม่ใช่ใจชนะที่น่าพอใจหรือน่าอิ่มใจหรือน่านับถืออะไรเลยมันต้องเป็นการชนะที่จริงกว่านั้นชนะมารชนะกิเลสชนะที่ไม่กลับแพ้ได้อีกมันจะมีผลเนื่องกันไปหมดเป็นการชนะทุกอย่างแม้แต่ชนะคนถ้าเราชนะตัวเราได้จะชนะคนอื่นได้นี่เป็นหลักที่ท่านวางไว้ก่อนแต่จะไปชนะใครนั่นน่ะชนะความโง่ความบ้าความโมโหโทโสความหลงของตนเสียก่อนจึงจะไปชนะคนอื่นได้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นคนแพ้ไปเองตั้งแต่ทีแรกเป็นคนโกรธแค้นเป็นคนโมโหเป็นคนดื้อรั้นมีทิฏฐิมานะแล้วก็ไปฟาดฟันผู้อื่นด้วยความรู้สึกชนิดนั้นมันไม่มีทางจะชนะนี่เกี่ยวกับคำพูดที่เราใช้ต่างกันอยู่เป็นสองระดับดังนั้นก็จะขอเตือนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าอย่าลืมคำหรือการพูดคำพูดหรือการพูดที่ใช้พูดจากันอยู่เป็นสองลักษณะที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกโวหารโวหารชาวบ้านพูดกันอยู่กับสัมปรายิกโวหารโวหารอันสูงอันลึกซึ่งอื่นไปจากที่พวกชาวบ้านเขาใช้พูดกันอยู่คำว่าชนะนี่ก็เหมือนกันนี่มาพูดชนะโดยภาษาชาวบ้านนั่นก็มีความหมายไปตามแบบชาวบ้านหรือภาษาเด็กๆก็หมายความกันอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องชนะอย่างคนเคล้าชนะกันไปชนะกันมาซึ่งที่แท้ก็แพ้กันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกถ้าเป็นภาษาสัมปรายิกโวหารหรือภาษาพระอริยเจ้าท่านกล่าวกันไปอย่างหนึ่งว่าแพ้นั่นคืออย่างนั้นชนะนั่นคืออย่างนั้นชนะก็หมายถึงชนะอย่างที่ไม่กลับแพ้ซึ่งมีรกรากไปจากชนะตนเองชนะกิเลสแล้วไปชนะผู้อื่นหรือแม้ไม่เกี่ยวกับกิเลสจะเป็นการชนะคนกันล้วนๆท่านก็มีวิธีการอย่างอื่นคือไม่มีการใช้กำลังคือใช้ธรรมะใช้ความดีอะไรสำหรับชนะเวรด้วยการไม่จองเวรชนะความชั่วด้วยความดีแล้วนี่เป็นต้นทีนี้เราพูดเป็นเรื่องพอเป็นทางให้สังเกตได้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องชนะอะไรบ้างเท่าที่ผมนึกได้ก็จะพูดให้ฟังครั้งแรกที่สุดเราก็จะต้องชนะไอ้เรื่อง
วัตถุสิ่งของอะไรต่างๆนี่เป็นระดับต่ำที่สุดอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งของอย่าให้สิ่งของนี่มันทำความทุกข์ยากลำบากลำบนอะไรให้แก่เราได้เรื่องของไม่พอเรื่องของไม่มีหรือเรื่องของมันไม่ตรงตามความประสงค์ซึ่งทำให้คนโง่ตัดกลุ่มโกรธแค้นมีความทุกข์อันนี้มันเนื่องไปถึงความรู้สึกภายในใจแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พูดกันถึงกิเลสจะพูดถึงการที่สิ่งของมันจะมีอย่างไรตามที่มันจะมีแล้วมันไม่ตรงกับความประสงค์ของเราหรือมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเราเราก็จะรู้จักทำให้มันเหมือนกับมีหรือให้มันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาไม่เกิดความร้อนใจเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่เรารู้สึกว่าเรามีนั่นมีนี่แต่ไม่มีนั่นไม่มีนี่หรือมีไม่ตรงตามความประสงค์จนในสิ่งเหล่านี้มันบีบคั้นจิตใจมันเลยไปถึงว่าเมื่อมันมีก็ดีใจเมื่อมันหายไปก็เสียใจเมื่อมันไม่ได้อย่างใจก็บีบคั้นจิตใจนี่คือคนโง่ที่พ่ายแพ้แก่ทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งของอะไรของต่างๆของตนที่มันแวดล้อมตนอยู่ตลอดเวลาสรุปความแล้วก็ว่าอย่าให้ไอ้วัตถุสิ่งของเครื่องใช้สอยทุกสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานี่มันมาบีบคั้นจิตใจของเราให้เป็นทุกข์เป็นร้อนได้การที่เอาข้อนี้มาพูดเป็นข้อแรกก็เพราะว่ามันมีค่าน้อยมันมีน้ำหนักน้อยมีความหมายน้อยแต่มันก็กลายเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นประจำถ้าทำไม่ถูกต้องกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีปัญหามากอาจจะเสียหายมากหมดเปลืองมากหรือว่าจะทำให้มีความทุกข์โดยไม่จำเป็นหาความสุขไม่ได้จะยกตัวอย่างที่จะเป็นกันอยู่เรื่อยๆที่มีกันอยู่เรื่อยๆก็เช่นว่ามันไม่ถูกใจไม่ถูกปากผลไม้อย่างหนึ่งมีมาแล้วมันไม่มีรสตรงตามที่หมายมั่นไว้เช่นส้มเขียวหวานมันไม่หวานอย่างนี้คนมันก็อึดอัดใจคนโง่นี่มันพ่ายแพ้แก่ส้มเขียวหวานถ้ามันจะคิดแต่ว่าในโลกนี้มันมีอย่างนี้จะไปทำเสียใจทำไมหรือมันเป็นอีกชนิดหนึ่งจากสิ่งจากชนิดที่เราจะให้มันหวานหรือถ้าเราจะคิดว่ามันมีผลไม้ชนิดหนึ่งต่างหากซึ่งมันมีรสเหมือนกับเปลือกแตงโมไอ้คนมันกินแตงโมพอหมดเนื้อแดงๆแล้วมันก็อึดอัดหรือว่าถ้าบางทีแตงโมมันไม่หวานมันมีรสเหมือนกับเปลือกมันก็อึดอัดมันก็โกรธแค้นมันก็ไปหัดกินเปลือกแตงโมแต่ว่างมันมีผลไม้ชนิดหนึ่งในโลกนี้ซึ่งมันมีรสอย่างนี้ถ้ามันเกิดมีผลไม้ที่มีรสอย่างนั้นแล้วก็นิยมชมชอบกันทั้งโลกขายแพงๆไอ้คนโง่คนนี้มันก็ต้องไปซื้อผลไม้ที่มีรสเหมือนเปลือกแตงโมมากินอย่างมีเกียรตินั่นอย่างรู้สึกหรูหราตัวอย่างอื่นอีกมากมายคุณไปคิดเอาเองเดี๋ยวเวลามันจะหมดเสียเพราะตัวอย่างก็เรียกว่าเราชนะวัตถุทุกชนิดได้ให้มันบีบคั้นเราให้เราควบคุมมันอยู่เสมอนี่ก็สงเคราะห์เข้าในโมกขธรรมด้วยเหมือนกันคือจิตมันหลุดพ้นจากปัญหาที่มีอยู่โดยทั่วๆไปนี่เรียกว่าชนะวัตถุนั่นก็หมดไปเรื่องหนึ่งที่เรื่องที่สองก็ชนะคนคนนี่มันก็มีหลายแบบคนที่เป็นศัตรูเป็นคนพาล
กระทั่งว่าคนมันเป็นหมู่เป็นพวกรบราฆ่าฟันกันเอาตั้งแต่ชนะคนนะเป็นคนๆไปก่อนเราจะชนะบุคคลได้อย่างไรนี่มันคงยากมากเพราะเห็นอยู่ว่ามันไม่สำเร็จนี่มันเอาชนะเขาไม่สำเร็จในการทะเลาะวิวาทกันมันก็ยากที่จะชนะโดยเด็ดขาดโดยแน่นอนโดยที่ไม่กลับแพ้เพราะว่าเรามันฮึดฮัดแต่จะชนะกันด้วยกำลังถ้าเป็นคนโง่ยิ่งโง่เท่าไรมันก็ยิ่งจะใช้กำลังเท่านั้นแล้วมันจะยิ่งใช้ไอ้ความผิดนั่นน่ะเป็นเครื่องแก้ปัญหาเอาความไม่ยุติธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหาเพราะว่าเขาเป็นคนชนิดนั้นนี่ก็เลยชนะกันไม่ได้ถ้าจะพูดถึงการชนะโดยกำลังกายนี่มันก็ไปอีกรูปหนึ่งกำลังกายล้วนๆไอ้คนที่มีกำลังกายมีฝีไม้ลายมือเอามาชกต่อยกันอย่างนี้มันก็ชนะได้ในเรื่องของกำลังกายแต่เราไม่มีปัญหาอย่างนั้นเพราะการเป็นศัตรูกันทำลายร่างกันไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังกายใช้กำลังอื่นอีกหลายอย่างจะเป็นเรื่องใช้กำลังสติปัญญาจนกระทั่งว่าเราจะชนะน้ำใจของเขาให้เขาทำตามความประสงค์ของเราหรือให้เขามีความรักเราเหมือนที่เรารักเขาอย่างนี้ก็ยังทำไม่ได้อย่างที่เราเห็นกันได้ง่ายๆว่าไอ้สามีที่โง่มันก็ไม่ทำให้ภรรยารักได้ภรรยาที่โง่มันก็ไม่ทำให้สามีรักได้คือมันไม่ชนะน้ำใจกันได้เกี่ยวกับความชนะด้วยเหมือนกันมันจึงขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญาอยู่มากทีเดียวที่จะชนะคนท่านพยายามไปศึกษาในส่วนนี้คือทำด้วยสติปัญญาอย่าไปทำด้วยการใช้กำลังซึ่งไม่เท่าไรมันก็กลับแพ้เหลือก็มันก็แพ้กลับแพ้ไม่อย่าใช้ด้วยกลโกงหรือกลลวงการชนะด้วยกลลวงไม่เท่าไรมันก็กลับแพ้ต้องชนะด้วยความจริงการดีความจริงความถูกต้องซึ่งหามาได้ด้วยสติปัญญาถ้ามันเป็นเรื่องละเอียดประณีตเช่นเรื่องการจองเวรนี่ก็ชนะโดยการไม่จองเวรชนะด้วยน้ำใจที่เนื้อกว่าหรือสูงกว่าเราอ่านหนังสือทำนองนิยายหรือว่าเป็นหนังสือคำสั่งสอนทางศีลธรรมแล้วก็ยังพบว่าเขาก็สอนกันว่าอย่างนี้เล่าเรื่องอย่างนี้ไว้เช่นจับศัตรูคู่อาฆาตมาได้แล้วก็ปล่อยเสียโดยสัญญาว่าเราเลิกล้างความเป็นศัตรูกันที่นี่คนนั้นมันไม่ซื่อพอหลุดไปได้แล้วมันก็ทำตนเป็นข้าศึกอีกแล้วฝ่ายนี้ก็จับตัวมาได้อีกแทนที่จะฆ่าเสียมันก็ปล่อยไปอีกไอ้คนนั้นมันก็ยังเลวพอที่จะคดโกงอีกมันทำตนเป็นศัตรูอีกเป็นครั้งที่3ที่4เลยมันไอ้ทางนี้มันก็ปล่อยทุกทีในที่สุดมันยอมแพ้ยอมแพ้โดยจิตใจไม่ทำตนเป็นศัตรูอีกเป็นทำตนเป็นผู้สวามิภักดิ์ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจนี่ตัวอย่างการชนะด้วยความดีหรือชนะด้วยความไม่จองเวรซึ่งเป็นเรื่องชนะคนซึ่งมีสติปัญญามีความคิดนึกมากกว่าสัตว์ที่จะเป็นเรื่องของหมู่คณะการทำสงครามกันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็มีหลักเกณฑ์ที่คล้ายๆกัน
ถ้าจะชนะกันให้ถูกต้องมันต้องชนะด้วยธรรมถ้าจะชนะกันด้วยอาวุธก็คงวินาศกันไปทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธของสมัยปัจจุบันคือไม่มีใครจะชนะได้ด้วยอาวุธในสมัยปัจจุบันมีแต่จะวินาศกันไปทั้งสองฝ่ายนั้นถ้ามนุษย์มันลืมหูลืมตาหามีสติปัญญากันบ้างมันก็จะคงจะคิดอย่างอื่นคิดจะชนะกันด้วยสิ่งที่เหนือกว่าจนกระทั่งมันอยากจะชนะด้วยความดีด้วยความเป็นมิตรไม่ชนะศัตรูด้วยความเป็นศัตรูเมื่อพูดอย่างนี้คนเขาก็ร้องว่าทำไม่ได้เพราะเหตุไรทำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสมันถูกกิเลสจูงไปแต่ตามหน้าของกิเลสไม่มีความอดกลั้นอดทนไม่มีความสอดส่องด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดลึกซึ้งสุขุมมันมีแต่ความมุทะลุดูดันฮึดฮัดอยู่เป็นนิสัย มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนถ้าโกรธซะแล้วมันก็มืดมันคิดอะไรไม่ออกมันก็จะไม่ยอมใช้สิ่งที่เรียกว่าดีว่าถูกมันจะแก้แค้นให้สะสมหรือยิ่งกว่าสะสมพวกนี้เขาถือหลักกันว่าฟันต่อฟันตาต่อตาซึ่งเป็นคำพูดสากลรู้กันดีเขาทำเราฟันหักหนึ่งซี่เราทำเขาฟันหักหนึ่งซี่หรือเขาควักลูกตาเราไปได้ตาหนึ่งเราควักลูกตาเขาตาหนึ่งมันก็ถูกแบบอันธพาลแต่ถ้าเป็นแบบสัตบุรุษนั่นไม่เป็นอย่างนั้นบางทีจะให้เขาอีกซี่หนึ่งก็ได้อย่างพระเยซูสอนว่าเขาตบแก้มซ้ายแล้วให้เขาตบแก้มขวาด้วยโดยไม่มีความรู้สึกอะไรไอ้คนที่ตบแก้มขวาอีกทีหนึ่งมันอาจจะนึกได้มันจะพ่ายแพ้กับความรู้สึกของมันเองถ้าเขาขโมยเสื้อแล้วเอาผ้าห่มตามไปให้ด้วยนี่เป็นคำสอนของพระเยซูอย่าจับตัวไปส่งสารเลยมันต้องมีน้ำใจที่เข้มแข็งอดทนและฉลาดลึกซึ้งมันต้องอดอดกลั้นได้ตั้งแต่ทีแรกถ้าเขาลักเสื้อขโมยเสื้อไปแล้วเอาผ้าห่มตามให้ด้วยอย่าให้เป็นความกันเลยอย่าไปส่งตำรวจเลยแล้วมันจะชนะกี่มากน้อยคนโง่ก็มองไม่เห็นแล้วเขาก็จะยกข้ออ้างว่าไอ้คนเดียวนี่มันอันธพาลยิ่งยอมแพ้แล้วมันยิ่งเอาใหญ่ยิ่งห้าอย่างนั้นมันยิ่งตบใหญ่ผมคิดว่าแม้สมัยนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าตบแก้มซ้ายแล้วเราไม่โกรธให้ตบแก้มขวาด้วยนี่มันคงตบไม่ลงนี่การชนะคนแต่ละคนหรือชนะกันเป็นหมู่อย่างชนะสงครามก็เหมือนกันต้องชนะตนก่อนบังคับความรู้สึกของตนให้ได้ก่อนแล้วจึงจะมีสติปัญญาทำไปตามลำดับที่ควรจะทำนั่นก็ไปชนะได้เรียกว่าชนะศัตรูได้จะเป็นคนเดียวหรือหลายคนหรือเป็นมหาสงครามมันก็ต้องรู้จักชนะถูกต้องมันจึงจะไม่วินาศกันทุกฝ่ายนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหยาบคือชนะคนนี่ชนะผู้อื่นนี่จะมาดูถึงต้นตอที่จะว่าชนะผู้อื่นได้จริงจะต้องชนะตนเสียก่อนนี่มันก็มาดูการชนะตนกันบ้างชนะตนนี่ถ้าพูดให้ถูกก็คือชนะกิเลสของตนแต่เราก็เรียกว่าชนะตน
พราะเราไม่ได้มองละเอียดจนถึงกับว่าแยกกิเลสออกไปเสียจากตนพร้อมกำลังเอาตนนั่นนะเป็นที่กิเลสเอากิเลสนะเป็นตนคำว่าชนะตนหมายถึงชนะกิเลสเสมอเราจะเห็นคนที่กำลังมีกิเลสแล้วก็พูดจาอย่างไรมีกิริยาอาการอย่างไรคือเขาทำไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่เราก็ไม่ดูว่านั่นมันเป็นเพียงกิเลสของเขาเท่านั้นคนนั้นกำลังโง่คนนั้นกำลังบ้าด้วยอำนาจของกิเลสถ้าเราจะไปยอมรับไอ้ความหมายของไอ้การกระทำนั่นซึ่งเป็นการกระทำของกิเลสเนี่ยเราก็จะต้องบ้าไปกว่าคนนั่นอีกแน่คือกล่าวสั้นๆก็เรามองดูให้เห็นว่าอันนั้นมันเป็นกิเลสของเขานะกิเลสของคนนั้นไม่ใช่คนนั้นเลยกิเลสนี่ก็เปรียบเหมือนกับผีหรือเหมือนกันชนิดหนึ่งแต่เรารับเอาในฐานะเป็นของเขาเป็นคนที่มีเกียรติเหมือนเรานี่เราก็เป็นคนโง่เองเพียงแต่เรามองเห็นว่าเป็นกิเลสของเขาเราก็จะหยุดชะงักสุดท้ายหลังว่าเราจะไม่ไปเล่นกับกิเลสของเขาให้มันเสียเวลาถ้านึกได้อย่างนี้กิเลสของเรามันก็จะไม่ออกรับกิเลสของไอ้ฝ่ายนู้นที่เราจะบังคับตัวเราได้บังคับกิเลสของเราได้มันจะเป็นเรื่องแพ้หรือเรื่องชนะก็ลองคิดดูบางทีมันจะต้องนิ่งหรือบางทีจะมีอาการเหมือนกับยอมแพ้แสดงอาการเหมือนกับยอมแพ้จนเขาด่าเรานิ่งหรือเขาทำอันตรายเราอดทนมันเหมือนกับยอมแพ้เพราะว่าเรารู้สึกอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาส่งกิเลสมาหรือกิเลสของเขามันส่งการกระทำอย่างนั้นมาเราก็ไม่ออกรับนี่เป็นเรื่องชนะลึกเข้าไปถึงชนะกิเลสของตนได้แล้วก็จะชนะผู้อื่นได้ขั้นตอนว่าอย่างนั้นนี่มันเกี่ยวกับผู้อื่นมันเป็นประเด็นหนึ่งต่างหากที่มันเกี่ยวกับบุคคลต่อบุคคลนี่การชนะกิเลสมันยังมีอีกประเภทหนึ่งคือไม่ต้องเกี่ยวกับบุคคลเป็นตัวเองล้วนเป็นตัวเองคนเดียวล้วนแล้วมีกิเลสถ้ากิเลสนั่นมันขบกัดบุคคลนั่นเองเผาลนบุคคลนั่นเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหลือประมาณและที่เป็นพิเศษแถมพกมันคือมันใช้ให้คนนั่นไปทำอะไรผิดๆเกี่ยวกับคนอื่นก็อีกจะเป็นอย่างไรทีนี้ลองคิดดูมันเกิดเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาหลายชั้นหลายฝ่ายนั้นเราจึงมีหลักที่ว่าชนะกิเลสในระดับที่ว่าจะชนะคนอื่นหรือสังคมหรืออะไรได้ก่อนแล้วต่อมาก็ชนะกิเลสลักษณะที่สูงขึ้นไปช่วยตัวเองให้ไม่มีปัญหาไม่ให้มีความทุกข์ร้อนเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าศัตรูนั่นน่ะมันเปลี่ยนรูปมาอยู่ในความทุกข์ร้อนที่เราสร้างขึ้นในใจของเราแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าศัตรูนั้นมันไม่ใช่บุคคลนอกหรือคนภายนอกเหมือนทีแรกแล้ว ถ้าเราชนะศัตรูข้างในคือกิเลสได้เนี่ยมันจะชนะหมดทั้งข้างในและข้างนอกส่วนเรื่องจะชนะกิเลสเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานที่สูงขึ้นไปนั่นน่ะมันก็ทำนองเดียวกันน่ะแต่เพียงแต่มันสูงขึ้นไปเอาความทุกข์ในวัฏฏะมาเป็นศัตรูเป็นมารแล้วชนะให้ได้นี่ก็คือการปฏิบัติตามระบบที่จะชนะ
โลภะโทสะโมหะได้แล้วก็บรรลุสภาพที่ว่าหลุดพ้นเป็นโมกขะอย่างแท้จริงหลุดพ้นออกไปจากวัฏสงสารได้ตอนนี้อยากจะพูดไว้เฉลยว่าขอให้ยึดถือข้อเท็จจริงอันนี้ไว้สำหรับพูดกับคนที่เขาเข้าใจผิดคือคนที่เขาอ้างตัวเองเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์มาแห่งยุคปัจจุบันนี้เขายังพูดว่าไอ้คนที่ไปบวชนั่นนะคือมันคนพ่ายแพ้โลกมันเอาชนะอะไรในโลกไม่ได้หากินก็ไม่พอกินมันต้องหนีไปบวชบางทีเขาก็พูดสั้นๆแต่เพียงว่าเรื่องไปบวชนั่นมันเป็นเรื่องหนีโลกเป็นคนสู้ไม่ได้ที่เราก็จะบอกเขาว่าโดยความมุ่งหมายแท้จริงนี่การไปศึกษาธรรมะหรือการไปบวชนั่นไม่ใช่พ่ายแพ้แต่ไปหาวิธีที่จะชนะให้มันยิ่งขึ้นไปเพื่อว่ามันมีธรรมะแล้วมันก็จะอยู่ในโลกด้วยชัยชนะทุกประการถ้ามีธรรมะถูกต้องและเพียงพอนะจะเป็นผู้ชนะทุกประการ นับตั้งแต่ว่าชนะวัตถุอย่างที่ว่ามันแล้วชนะคนที่เป็นศัตรูได้ด้วยพูดสั้นๆก็ว่าชนะโลกทั้งหมดเลยธรรมะนี่มีไว้สำหรับคนจะได้ใช้เพื่อชนะโลกในทุกแง่ทุกมุมหรือทุกปัญหาในโลกอย่าได้ประนามว่ามันเป็นคนพ่ายแพ้มันเป็นคนหมดฝีมือแล้วมันจะหนีไปหนีโลกไปหาอาศัยวัดอาศัยชีวิตนักบวชกินอยู่อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเพราะมันไม่จริงแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เห็นอยู่ว่าบวชชั่วคราวแล้วสึกกลับออกไปนั่นจะถูกหาอย่างนั้นไม่ได้มันควรจะถูกมองไปในแง่ว่าบวชนี่ไปแสวงหาวิชาความรู้สำหรับจะชนะโลกในทุกๆแง่ทุกๆมุมทุกๆปัญหาแล้วก็สึกกลับออกมาเป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการชนะนับตั้งแต่เรื่องบ้านเรือนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรกันไปเลยชนะทุกปัญหาที่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจะต้องชนะได้ส่วนลึกหรือรากเหง้าของมันอยู่ที่ชนะกิเลสมีสติปัญญาเพื่อชนะกิเลสแต่ว่าชนะในระดับหยาบๆอย่างที่คฤหัสถ์หรือชาวบ้านหรือชาวโลกเขามีกันอยู่พอชนะสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันก็ชนะสูงขึ้นไปเองให้คอยเข้าใจคำว่าชนะกิเลสให้ถูกต้องแล้วก็ให้มันครบถ้วนมันสมบูรณ์โลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นประมวลทั้งหมดของกิเลสพูดอย่างกันลืมอีกทีหนึ่งก็ว่ากิเลสประเภทที่ทำให้รักอยากได้จะเอาเข้ามาหามากอดรัดไว้อย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสประเภทโลภะคือประเภทราคะมันจะเอาเนี่ยกิเลสอีกประเภทหนึ่งมันก็ไม่เอามันจะตีกลับออกไปหรือมันจะทำลายเสียเป็นกิเลสประเภทโทสะหรือโกธะนี่ประเภทหนึ่งเรียกว่าโมหะนี่ก็คือประเภทที่มันโง่มันไม่รู้มันสงสัยมันลังเลมันไม่รู้จะเอาอย่างไรแน่มันแต่ก็หลงไหลอยู่ด้วยตัดออกไปไม่ได้ไม่มีอาการแห่งการดึงเข้ามาหรือผลักออกไปโดยตรง
มันมีอาการเหมือนกับว่ามันพัวพันอยู่รอบๆเดิมนั่นความโง่ถอนตัวออกไปไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่เป็นศัตรูที่รบกวนเราอยู่เป็นประจำวันในโลกนี้ก็มีอย่างนี้กิเลสประเภทโลภะจะเอาเข้ามาเออมันน่ารักน่าพอใจยั่วกิเลสประเภทโลภะนี่กิเลสประเภทโทสะมันก็ไม่ชอบก็จะทำลายหรือผลักออกไปจนผู้นั่นเองไม่รู้จะอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันชังน้ำหน้ามันไม่อยากเห็นไม่อยากแม้แต่จะได้ยินเสียงมันก็โกรธแค้นร้าวร้อนอยู่ซึ่งเราก็มีกิเลสประเภทนี้กันอยู่ด้วยกันทุกคนและเป็นประจำไปดูให้ดีๆมันเป็นกิเลสที่เรียกว่ามันบุกทะลวงเข้าไปอยู่ในจิตใจไปครอบครองอยู่ในจิตใจแล้วก็ทำอันตรายทรมานคนคนนั้นให้มันพ่ายแพ้แก่ความทุกข์พ่ายแพ้แก่กิเลส อย่าหวังว่าจะรู้จักสิ่งเหล่านี้จากการอ่านหนังสือหรือการฟังบรรยายอย่างนี้ มันต้องไปรู้กันจริงในเมื่อมันเกิดขึ้นมาจริงๆรู้รสของมันจริงๆแล้วก็จะรู้ข้อเท็จจริงที่ว่ามันยากกี่มากน้อยที่จะป้องกันหรือแก้ไขไอ้สิ่งเหล่านี้ส่วนกิเลสประเภทโมหะอันที่สามนั่นมันคือทำให้เราไม่มีความรู้ไปทั้งหมดทุกอย่างทุกทางแม้แต่จะให้รู้จักกิเลสว่าเป็นกิเลสนี่ก็ไม่มีแม้แต่จะให้รู้จักว่าอันนี้เป็นความทุกข์มันกลับเห็นเป็นความสุขไปเสียนี่ก็เป็นกิเลสอีกความหมายหนึ่งซึ่งน่ากลัวขอให้คนหนุ่มๆที่มีกำลังแรงของจิตใจมากๆระวังกิเลสประเภทนี้ยิ่งกว่าสองประเภทข้างต้นเพราะถ้ามีโมหะครอบงำแล้วมันก็ใช้กำลังทั้งหมดไปในทางผิดก็เสียเวลาเปล่าๆไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำไปทำสิ่งที่มีค่าน้อยโดยคิดว่ามีค่ามากเพราะความโง่นี่มันทำให้คือตามเข้าไปเท่านั้นแหละถ้าในปัจจุบันนี้ที่มีการศึกษาดีมันก็ยังมีปัญหาที่ลึกขึ้นไปจนมองไม่ออกก็ไปเหอตามเข้าไปอีกได้เหมือนกันนั้นถ้าทำอะไรผิดพลาดไปด้วยความสำคัญผิดระหว่างสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็คือกิเลสประเภทโมหะนี่ทั้งนั้นเรามีกิเลสอยู่สามหมู่โลภะโทสะโมหะเป็นข้าศึกเป็นศัตรูอย่างยิ่งอยู่ในภายในชนะได้เท่าไรเป็นการดีเท่านั้นชนะได้หมดเป็นพระอรหันต์เลยอยู่ในความเย็นโดยสมบูรณ์เรียกว่านิพพานเรียกว่าโมกขะเพราะหลุดพ้นออกไปจากปัญหาหรือสิ่งผูกพันทุกๆชนิดของปัญหาในโลกนี้นี่เรียกว่าชนะกิเลสจึงเป็นยอดจุดของการชนะที่นี่จะพูดถึงการชนะอีกอันหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายคือชนะธรรมชาติให้รู้ซะก่อนว่าจะหมดกิเลสหรือจะไม่หมดกิเลสก็ตามมันมีปัญหาเรื่องธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นถ้าคนบุตุชนธรรมดาสามัญมันก็ถูกแวดล้อมอยู่ในธรรมชาติมันมีปัญหามาจากธรรมชาติอยู่ส่วนหนึ่งที่แม้เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วนะมันก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติอยู่อย่างเดียวกันแต่ว่าท่านมีในวิธีเคลื่องปัญหาต่างกันกับพวกบุตุชนคนหนานี่เป็นแน่ปัญหาจากธรรมชาตินี่เราจะดูว่ามันมีอะไรบ้างคือมันมีทั้งข้างนอกและข้างใน
ปัญหาตามธรรมชาติข้างนอกก็เช่นว่าดินฟ้าอากาศฝนแดดหนาวเย็นอะไรต่างๆนี่แม้แต่เรื่องข้าวยากหมากแพงเรื่องวิกฤตการณ์ทางการเมืองอยู่ในโลกร่วมโลกกับเขาก็ต้องประสบปัญหาเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าปัญหาทางธรรมชาติข้างนอกถ้ามันโง่เกินไปมันก็โกรธได้แม้กระทั่งแดดและฝนเป็นต้นยาวคนอื่นเป็นประมาณเอาตัวเองนั่นแหละทุกคนเป็นประมาณเพราะมันเคยอึดอัดขัดใจเพราะฝนมันตกเมื่อเราไม่ต้องการให้ตกหรือว่าแดดมันไม่มีมาเพราะเมื่อเราต้องการให้มีมาเมื่อเราไม่ต้องการมีมามันกลับมีมานี่เรารู้สึกอย่างไรยกตัวอย่างว่าฝนกับแดดที่เป็นปัญหาอยู่ทั่วไปหรืออากาศมันร้อนอย่างนี้เป็นต้นอากาศมันหนาวนี่เป็นต้นมันเป็นปัญหาตามธรรมชาติภายนอกคนมีกิเลสก็อึดอัดขัดใจมากตามความมากของกิเลสคนมีกิเลสน้อยก็อึดอัดขัดใจน้อยถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เฉยได้ต่อปัญหาตามธรรมชาติการบีบคั้นตามธรรมชาติภายนอกที่ยังมีปัญหาตามธรรมชาติที่บีบคั้นอยู่ภายในเช่นว่าความแก่ชราความเจ็บความค่ายโรคภัยค่ายเจ็บตามวัยตามอายุหรือแม้แต่อุบัติเหตุก็ได้ก็เรียกว่าปัญหาภายในทั้งนั้นใครเอาชนะมันได้กี่มากน้อยลองคิดดูเองคนยิ่งไปรู้เรื่องนี้อย่างสมัยใหม่มากเท่าไรจะยิ่งมีปัญหาส่วนนี้มากขนาดพูดง่ายๆก็คือว่าคนสมัยนี้ที่ว่าฉลาดนักเนี่ยมันกลัวเจ็บกลัวตายกลัวโรคอะไรมากกว่าคนสมัยโบราณคิดดูดีอะไรนิดหนึ่งมันก็กลัวตายเมื่อคนสมัยโบราณก็ยังเฉยๆอยู่ยังหัวเราะอยู่ซ้ำไปเพราะว่าเรามันไปรู้เรื่องมากในทางที่ให้มันโง่ให้มันกลัวมากเรากลับเห็นว่าดีดีดีนี่เราฉลาดเรารู้ลึกซึ้งเราป้องกันอะไรยิ่งไปจนไม่รู้จะป้องกันยังไงข้อนี้หมายถึงว่าคนมันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมากนี่เกี่ยวกับชราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกไม่ได้ถ้าใครมันมีความทุกข์มากเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ยังเขายังไม่ชนะธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติตามธรรมดาสามัญที่เป็นภายในถ้าเป็นพระอรหันต์ไอ้ความทุกข์ความไม่กลัวอะไรอย่างที่คนธรรมดาสามัญมีนั่นมันไม่มีหรือมันมีน้อยก็เรียกว่ามันไม่ได้ยึดถือเอาเป็นของเราถ้าเราเกิดอะไรขึ้นมาสักนิดมันยึดถือว่าเราเป็นหรือว่ามันเป็นของเราความเจ็บของเราความตายของเราอะไรของเรามันคิดไปทำนองนั้นมันเลยมีน้ำหนักมากมีความหมายมากมีความรู้สึกแก่จิตใจมากถ้าสติปัญญามันมีไปทางว่ามันเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นเพราะว่าเรามันไม่มีถ้าเขาอบรมจิตใจกันมาแต่ในลักษณะอย่างนี้จนถึงจุดสูงสุดมันก็ไม่มีความทุกข์ในส่วนที่เป็นความเข้าใจผิดมันจะเจ็บปวดบ้างก็เป็นทุกขเวทนาตามธรรมดาจะเจ็บปวดถึงส่วนลึกของจิตใจนั้นมันไม่มีถ้าเป็นบุตรชนแล้วมันแพ้หมดทั้งสองอย่างที่เจ็บปวดตามธรรมดามันก็โวยวายที่เจ็บปวดอย่างโง่เขลาก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นของเรานี่มันก็มีมากด้วยเป็นเรื่องซ่อนกันอยู่สองชั้น
ั้นถ้าเราชนะได้มันก็มีความเจ็บน้อยก็ควรจะนึกถึงเหมือนกันการชนะข้าศึกหรือศัตรูหรือปัญหาหรือความทุกข์ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติท่านอย่าได้หัวเราะเมื่อเขาพิจารณาหรือสวดมนต์อยู่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดานี่อย่าไปหัวเราะเขาถ้าว่าเขาทำถูกตามวิธีตามความมุ่งหมายของหลักธรรมะข้อนี้คือเขากำลังพิจารณาที่จะต่อสู้หรือจะเอาชนะไอ้ความแก่ความเจ็บความตายตามธรรมชาตินี่เพราะว่าเขายังไม่เป็นพระอรหันต์มีทั้งหมดนี้จะเรียกว่าชนะธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติที่เป็นภายนอกเช่นอุตุนิยมทั้งหลายไม่เป็นไปตามที่เราต้องการที่เป็นภายในเรามีความแก่ความเจ็บมีความคลายมีความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายตามธรรมชาติแท้ๆเลยเหมือนกันทุกคนนี่ก็เอาชนะให้ได้ที่เอาเรื่องนี้มาเป็นมาพูดเป็นข้อสุดท้ายนั่นเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่คาบเกี่ยวกันอยู่หรือมันคร่อมกันอยู่ทั้งฝ่ายบุตุชนและฝ่ายพระอริยเจ้าหมายความว่าไอ้ทุกความทุกข์ตามธรรมชาตินี่มันครอบงำกันอยู่แม่แก่บุตรชนและแม่แก่พระอรหันต์ต้องมีวิธีที่จะขจัดออกไปต่างกันถึงแม้เราจะไม่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นบุตรชนอยู่ก็ควรจะเอาชนะมันให้ได้โดยวิธีการอันใดอันหนึ่งซึ่งมันมีรายละเอียดมากจนเอามาบรรยายไม่ไหวแต่ถ้าจะกล่าวเป็นหลักที่จะใช้เป็นหลักคร่าวๆอย่างทั่วไปอย่างกำปั้นทุบดินก็คืออย่าไปทำให้มันเกิดเป็นความรู้สึกชนิดนั้นขึ้นมาถ้ามันฝนตกเราก็ทำงานชนิดที่ทำเมื่อฝนตกมันเหมาะสมกับฝนตกก็ไม่ต้องรู้สึกว่าฝนนี่มันขัดคอแล้วก็จะพอใจในการที่มันมีฝนตกอย่าให้กลายเป็นว่าฝนตกนี่มันบีบคั้นเรามันจับตัวเรามัดไว้ไปไหนไม่ได้มันกักขังเราอย่างนี้อย่าให้มันไปโง่อย่างนั้นถ้ามันมีแดดออกมาแผดเผาก็ทำในใจเย็นความรู้สึกมันก็จะร้อนน้อยลงหรือว่าถ้าเป็นกิจการงานแล้วก็ใช้แดดให้เป็นประโยชน์เสียแทนที่ให้มันเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาเรื่องมีวิชาความรู้เรื่องนี้บ้างใช่มันแก้ปัญหาไปได้เหมือนกันอย่าไปเป็นบุคคลชนิดที่ด่าฟ้าด่าฝนเป็นคนโง่ถึงที่สุดถึงขนาดนั่นเลยเรียกว่ามันแพ้ผู้พ่ายแพ้เกินกว่าที่จะพ่ายแพ้เนี่ยทบทวนกันดูจีว่าอันที่หนึ่งเราชนะไอ้วัตถุปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมเราอยู่ไม่ทำปัญหาไม่ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเราอันที่สองเราชนะบุคคลที่เป็นอุปสรรคศัตรูปัญหาหรือว่ามันไม่ตรงตามความประสงค์ของเราโดยประการใดๆก็ตามอันที่สามเราชนะไอ้ส่วนลึกของตัวเราคือความโง่ที่มีตัวเราเป็นตัวกูของกูเกิดผลออกมาเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่ไอ้ศูนย์กลางมันอยู่ที่นี่ถ้าชนะที่นี่ได้แล้วอื่นๆเป็นชนะหมดเลยถ้าแพ้ที่ตรงนี้อื่นแล้วก็มันแพ้หมดเลยค่อยศึกษาศูนย์กลางของไอ้ศัตรูคือกิเลสทั้งหลายที่ออกมาจุดศูนย์กลางอันเดียวคือตัวกูของกูมีความโง่หมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูที่นอกจากนั้นถัดไปอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมชาติทั้งหลายนี่มันเป็นตามธรรมชาติคือส่วนที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติบังคับไม่ได้โดยประการทั้งปวงแต่เราเอาชนะมันได้ทั้งที่บังคับมันไม่ได้โดยประการทั้งปวง
คือมันทำอะไรแก่จิตใจของเราไม่ได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจึงขอสรุปความสั้นๆใช้ได้แก่ทุกระดับทุกๆพวกนี้ว่าอย่าให้มันบีบคั้นเราได้ชนะนั่นคือมันบีบคั้นเราไม่ได้เรากำลังพูดถึงชัยชนะถึงความชนะคำว่าชัยชนะหมายถึงมันบีบคั้นเราไม่ได้มันจับเราเอาไปแล่เนื้อเอาเกลือทาเอาอะไรตามใจแต่มันบีบคั้นจิตใจเราไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างว่ามันชนะมันมีความหมายอยู่ที่มันบีบคั้นจิตใจไม่ได้มันเอาไปทำอย่างไรก็ได้โดยทางร่างกายโดยทางอะไรนี่ก็ตามใจแต่มันบีบคั้นความรู้สึกของเราไม่ได้ก็เรียกว่าเราชนะที่ถ้าถามว่าหากใครมันชนะถ้ามีตัวเราอยู่มันก็มีตัวกูอยู่มันเป็นคำพูดสมมติว่าเราในที่ปัญหาของเราโดยแท้จริงมันก็คือจิตที่อบรมดีแล้วเห็นสิ่งที่อะไรชนะมันไม่ได้แต่ว่าจิตนี่มันก็ต้องอาศัยกายอาศัยอะไรทั้งหมดนะมันจึงจะเป็นจิตอยู่ได้โดยภาษาพูดเราเรียกว่าตัวเราแต่ตามข้อเท็จจริงมันก็คือจิตที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วตามหลักของพระธรรมและของพระศาสนาโดยความมุ่งหมายว่าจะไม่มีความทุกข์ชนิดใดเกิดขึ้นกับจิตได้พระพุทธศาสนาก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้โดยเฉพาะคือจะอบรมจิตในลักษณะที่จิตจะมีความทุกข์อีกต่อไปไม่ได้แล้วก็ยังจะซ้ำหัวเราะเยาะให้ความทุกข์ที่เคยทำให้มันเป็นทุกข์มาแต่การก่อนเดี๋ยวนี้มันก็หัวเราะเยาะได้นี่นอกจากชนะแล้วยังหัวเราะเยาะได้เราพูดกันตามหลักธรรมะเกี่ยวกับชัยชนะในพระพุทธศาสนาก็พอจะรวบรวมมาเป็นรูปโครงได้อย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของเราโดยตรงนะไม่เชื่อไปคิดดูมันเป็นปัญหาของทุกคนโดยตรงถ้าแก้ปัญหานี้ได้เท่าไรมันก็นับเนื่องอยู่ในเครือของความหลุดพ้นหรือโมกขธรรมได้เท่านั้นก็ให้มันก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์กันแล้วกันนี่คือเรื่องชัยชนะในฐานะเป็นโมกขธรรมที่จะเอามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนให้ได้เวลาสำหรับพูดก็หมดแล้วนี่ก็เป็นเวลาสำหรับถามใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถามได้ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในเรื่องการชนะคนนั้นทำไมเราจะต้องชนะเพื่อให้อยู่เหนือคนอื่นเราจะอยู่กันอย่างเสมอภาคไม่ดีหรือเป็นไปได้ไหมที่เราจะหาวิธีที่ไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะอันนี้เป็นข้อแรกนะครับทีละข้อดีกว่าทีละข้อดีกว่าที่พูดว่าชัยชนะนี่ไม่ได้หมายถึงว่าชัยชนะอยู่เหนือคนอื่นในทางอำนาจหรือในทางวัตถุอะไรอย่างนั้นในภาษาโลกอาจจะหมายความว่าอย่างนั้นชนะคนอื่นคือเราอยู่เหนือเขาทุกอย่างแต่ทางธรรมนี่ไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นน่าจะใช้คำพูดอย่างนั้นมันก็มีความหมายอย่างอื่นเพราะว่าเราต้องการจะไม่ทำอันตรายใครนั่นแหละเราจึงมีวิธีชนะทั้งเราทำแบบนี้ส่วนในชาวโลกชาวบ้านเขาสมัครที่จะทำอันตรายผู้อื่นเหยียบย่ำผู้อื่นทำลายล้างผู้อื่นให้สูญสิ้นไปนู่นอย่างนั้นมันความหมายอื่น
ที่เรากำลังพูดอยู่นี่เราหมายถึงชนะชนิดที่ไม่มีใครถูกทำลายมีแต่ว่าจะไปเป็นผลดีด้วยกันถ้าส่วนตัวเราเอาไม่ต้องมีความทุกข์เป็นหลักก็เกี่ยวกับเรื่องจิตใจไม่ได้เอาวัตถุเป็นหลักที่พูดว่าเราไม่ต้องรบกันไม่ต้องแพ้ไม่ต้องชนะกันมีดีหรือนั่นแหละดีที่สุดถ้าเราจะมีความรู้สึกได้ว่าเราไม่เป็นผู้แพ้และไม่เป็นผู้ชนะมันเป็นพระอรหันต์แต่นี่เราพูดในความหมายที่ว่าจะมีแพ้มีชนะยังคือว่าเป็นผู้ชนะโดยประการทั้งปวงแม้พูดสำหรับพระพุทธเจ้าก็ยังพูดว่าเป็นผู้ชนะมารโดยประการทั้งปวงไม่ใช่คำว่าไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะด้วยความหมายอันหนึ่งมีอยู่เกี่ยวกับสำหรับที่ว่าจะไม่มีความทุกข์เลยเราไม่รู้สึกว่าเป็นผู้แพ้และไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ชนะแต่นี่เป็นภาษาโลกนะภาษาทิฏฐธรรมิกะโวหารไม่มีความหมายว่าเราเป็นผู้แพ้และไม่มีความหมายว่าเป็นผู้ชนะในความหมายโลกนั่นก็มีอยู่ว่าถ้าแพ้ก็มานอนเป็นทุกข์อยู่ไม่ไหวถ้าชนะก็ถูกศัตรูจองเวรอยู่รอบข้างอยู่ทุกโอกาสสักวันหนึ่งก็ต้องกลับแพ้แน่ถ้าอย่างนี้เราไม่ไหวทั้งแพ้และไม่ไหวทั้งชนะอย่าก็ไปเกี่ยวข้องเลยทั้งแพ้และชนะจึงจะเป็นผู้อยู่ด้วยความสงบสุขได้ก็ เป็นหลักที่ดีนะถ้าทำถ้าถือหลักอย่างนี้ก็เพื่อจะออกมาจากการแพ้โดยตรงแม้แต่ชนะก็ไม่ชนะอย่างที่ชาวบ้านเขานิยมกันคือชนะที่กลับแพ้ได้อีกคือถูกจองเวรอย่าไปชนะชนิดที่ทำให้มันมีการจองเวรมากขึ้นถ้าอย่างนี้เรายอมให้เขาชนะจะดีกว่าจะไม่มีการจองเวรแก่กันและกันเดี๋ยวนี้คนในโลกมีความโง่ถึงที่สุดคือสร้างแต่ชัยชนะชนิดที่จะก่อเวรหรือทำให้มีการจองเวรโดยบุคคลก็ดีโดยหมู่คณะก็ดีโดยสงครามมหาสงครามก็ดีมันทำการรบชนะชนิดที่จะถูกจองเวรจะมีการกลับแพ้ได้อีก ก็เป็นเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาสงสารถ้าเป็นเรื่องทางธรรมะทางจิตใจมันก็หันไปหาวิธีที่จะเลิกล้างการผูกเวรจองเวรระงับไปจะได้ทั้งแพ้และชนะก็เป็นวัวหารพูดที่พูดได้ที่ดีมากออกมาเสียจากการแพ้และการชนะนั่นแหละคือการชนะตามแบบของพระอริยเจ้าอีกทีหนึ่งอ้าวมีปัญหาอะไรอีกว่าไปข้อ2การชนะกิเลสโมหะและกิเลสโทสะนั้นเป็นอย่างไรครับชนะกิเลสเหมือนกันทั้งนั้นโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเราจะทำลายรากเหง้าของมันเสียให้มันสูญสิ้นไปนี่เลยก็ชนะกิเลสโดยความหมายที่รวบรัดแต่สำหรับคนธรรมดามันยังทำไม่ได้ถ้าทำได้อย่างนั้นเป็นพระอรหันต์มันหมดปัญหาไปมันก็ยังเหลือแต่ว่าคนธรรมดายังมีกิเลสเป็นกรณีอยู่ในชีวิตประจำวันจะชนะมันอย่างไรจะบังคับมันอย่างไรจะควบคุมมันอย่างไรมากกว่า ก็ไปดูที่ว่าเรามีกิเลสประเภทโลภะหรือราคะความกำหนัดนี่อย่างไรเมื่อไรโดยวิธีไรสนใจอยู่เสมอก็พบร่องรอยที่จะป้องกันอย่างไรแก้ไขอย่างไรรวมความแล้วก็ด้วยอำนาจของสติเป็นใหญ่นี่โทสะมันก็เป็นประเภทกิเลสที่
ทำลายร้อนเป็นไฟเหมือนกันก็หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันมันมาอย่างไรมันเมื่อไรนี่ก็ใช้สติตามหน้าที่ที่จะบังคับหรือป้องกันในกิเลสประเภทโทสะคือไม่ชอบส่วนโมหะนั้นได้แก่การศึกษาคือปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องรู้มันจึงเป็นไปแต่ในทางที่ว่าอย่าให้โง่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวตนเป็นของตนขึ้นมามันก็จะป้องช่วยป้องกันกิเลสสองอย่างข้างต้นได้ด้วยไอ้ความโง่หรือโมหะนี่มีมากแหละแต่ว่าสรุปแล้วมันอยู่ที่ตรงไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่านี่ไม่ควรจะถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา มันไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเมื่อเกิดความเห็นผิดคิดผิดไปในทางเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นสิ่งที่บังคับได้เป็นอะไรไปทำนองนี่ประเภทโมหะก็ไปดูว่ามันมีอยู่อย่างไรในเราเนี่ยก็เราไปเข้าใจผิดในส่วนไหนในเรื่องอะไรก็ดูเฉพาะตนเป็นส่วนสำคัญไอ้ส่วนรวมนั้นเขาก็กล่าวไว้เป็นใช้ได้แก่ทุกคนเพราะมันไม่ควรจะยึดถือว่าตัวตนเพราะมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติหรือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องจะแก้ปัญหาลงไปโดยตรงว่าถ้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นจะต้องแก้อย่างไรเป็นเรื่องสติปัญญาทั้งนั้นสรุปความแล้วก็รวมอยู่ในคำว่าพอกพูนสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้ก็ดีคือไม่รู้สึกแต่เพียงว่าเราเรียนหนังสือเราหาอาชีพให้ดีเราก็มีเงินมีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนารู้กันแต่อย่างนี้มันก็รู้ไปในทางที่ตรงกันข้ามให้หลงไหลในตัวตนตัวกูของกูมากขึ้นดูในมุมกลับบ้างว่าไอ้ความทุกข์มันจะสอดแทรกเข้ามาอย่างไรในความคิดอันนั้นยิ่งตัวกูของกูจัดมันก็มีโลภะโทสะโมหะจัดมันก็ร้อนมันก็ผิดมันก็ผิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดไปศึกษาคำว่าโลภะคำว่าโทสะคำว่าโมหะให้ละเอียดละอ้อให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่าเพียงแต่ว่าพูดไปก็จะพบวิธีควบคุมหรือแก้ไขได้ทีละน้อยตามลำดับเหมือนกันนี่คือวิธีว่าจะแก้ไขหรือป้องกันโลภะโทสะโมหะรู้จักเข็ดหลาบรู้จักรสชาติของมันรู้จักเข็ดหลาบรู้จักกลัวรู้จักละอายว่าเป็นมนุษย์แล้วมันไม่ควรจะต่ำมากถึงอย่างนี้รายละเอียดมีในที่อื่นไปหาอ่านเอาเองเอามีปัญหาอะไรอีกถามผมก็จะพูดต่อไปเวลาเล็กน้อยเหลืออยู่ว่าขอให้สังเกตด้วยดีๆเรามันถูกอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกโดยไม่รู้ตัวให้ยึดมั่นถือมั่นในความหมายของคำว่าแพ้หรือคำว่าชนะนี่ในทางที่เรียกว่าโง่เขลาอยู่มากความหมายคำว่าแพ้หรือความหมายคำว่าชนะน่ะยังโง่เขลาอยู่มากเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องไงธรรมดาสามัญไม่มองให้ลึกกว่าที่ธรรมดาสามัญจะรู้สึกนั่นมันจึงเกิดอาการกลับกันอยู่เสมอคือที่อุทุชนคนหนาๆว่าชนะนะมันกลับเป็นการพ่ายแพ้ในความรู้สึกของพระเจ้า
ที่บุรุษชนคนหนาหนาว่าแพ้นั่นแหละมันกลายเป็นชนะในความรู้สึกของพระอริยเจ้าหรือชนะในความรู้สึกของบุรุษชนคนหนาหนานี่กลายเป็นแพ้ในความรู้สึกของพระอริยเจ้าเมื่อเรามาตั้งข้อสังเกตส่วนนี้ให้ดีบางทีจะเป็นเรื่องที่ลัดเร็วๆกว่าลัดสั้นกว่าเราเก็บเอามาเปรียบเทียบกันที่คนชาวบ้านเขาพูดว่าอย่างไรที่พระเดชเจ้าท่านพูดว่าอย่างไรคนนี้มันนิ่งเสียฝ่ายชนะไอ้คนหนึ่งมันก็ไม่ยอมกล่าวว่าแพ้นี่ก็ยิ่งเอาใหญ่ศัตรูก็จะยิ่งเอาใหญ่เราจะสังเกตว่าเราไหว้เขาเนี่ยเราแพ้หรือเราชนะทุกคนก็เคยไหว้คนนั้นคนนี้และการไหว้กิริยาไหว้เนี่ยมันเป็นกิริยาของคนแพ้หรือของคนชนะไอ้คนแพ้ยกมือไหว้ขอชีวิตนี่ก็เห็นกันอยู่ทั่วๆไปแต่ไอ้คนไหว้ที่เป็นผู้ชนะนั้นจะไม่มีบ้างหรือยังไงใครเคยใช้การไหว้เป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาชัยชนะบ้างแม้การไหว้นี่มันก็มีหลายระดับมันไหว้อย่างโง่เขลาก็มีไหว้ประจบก็มีไหว้ชนิดที่มาเหนือเมฆให้คนอื่นเขารู้สึกเปลี่ยนไปอย่างอื่นก็มีลักษณะกิริยาอาการหรือคำพูดของชาวบ้านนั้นมันใช้ไม่ได้อยู่หลายอย่างที่เรามีกันอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาด่ามาเราก็จะด่าตอบถ้าคุณจะคิดว่ายังไงใครแพ้หรือใครชนะแต่ทางธรรมะก็ถือว่ามันมีแต่ยิ่งแพ้หนักขึ้นทั้งสองฝ่ายถ้าพูดถึงดีชั่วกันก่อนก็ได้ว่าไอ้คนด่าทีแรกนั้นเป็นคนเลวแล้วแต่พอคนด่าตอบกลับเลวกว่าคนด่าทีแรกอีกคือเขาเลวสองเท่านี่พอคนไอ้ทีหนึ่งมันด่าตอบมาครั้งอีกมันเลวสามเท่าที่คนนี้ด่าตอบอีกครั้งมันเลวสี่เท่ามันเพิ่มอย่างนี้แพ้ก็เหมือนกันอ่ะมันจะแพ้กับกิเลสในสุดลักษณะอย่างนั้นด่าเข้าไปทีแรกมันแพ้กิเลสกลายเป็นคนเลวลงไปหนึ่งส่วนนี่พออันหนึ่งอีกทางฝ่ายหนึ่งมันด่าตอบอีกกลับแพ้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งแพ้ที่ด่าและที่ด่าตอบควรจะทำให้หยุดเสียไม่ทำให้หยุดกลับไปด่าตอบไปส่งเสริมให้เรื่องมันมากขึ้นกว่าเดิมที่คนทีแรกมันก็เอาอีกแทนที่จะหยุดเสียให้เรื่องมันระงับไปเสียมันก็ส่งกลับมาอีกก็สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่ามันยิ่งแพ้หนักขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่คนด่ามันคงรู้สึกว่าชนะเอ้าชนะเพิ่มขึ้นชนะเพิ่มขึ้นด่าจนไม่รู้จะด่าอย่างไรจะเป็นลมตายไปเองก็ได้ไอ้ความมุทุลุโอ้โหโตโตอำนาจของกิเลสมันเป็นซะอย่างนี้ไม่รู้จักว่าแพ้หรือชนะอันแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรถ้าเขาด่ามาทีแรกและคนนั้นมันมีอะไรดีๆให้กลับไปคือไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบไม่มีอะไรเนี่ยมันจะระงับความพ่ายแพ้ได้ทั้งสองฝ่ายกระทั่งคนด่าทีแรกมันนึกได้มันขอโทษมันอะไรต่างๆแต่ที่พูดนี่พูดง่ายนะแต่ทำนี่ยากเหลือประมาณแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องขอร้องให้คุณเอาไปคิดแล้วเอาไปใช้เพราะมันจะต้องใช้เรื่องอย่างนี้มากขึ้นทุกที
เพราะต่างคนต่างมันแข่งดีอิจฉาริษยากันไม่อยากให้ใครดีกว่ามันต้องการจะชนะเหนือผู้อื่นคือดีกว่าผู้อื่นอยู่เรื่อยไปนั่นมันเป็นเหตุให้เพิ่มกิเลสข้อนี้เรื่อยไปยิ่งไปหลงในความดีมากเท่าไรมันก็ยิ่งจะเอาชนะผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นความดีต้องดูให้ดีๆต้องไม่หลงกับมันต้องเป็นดีที่ถูกต้องดีด้วยความโง่เขลาแล้วก็ชนะคิดว่าเป็นการชนะด้วยความโง่เขลาเองเข้าใจว่าชนะนั่นคือดีแต่เมื่อชนะนั้นเป็นความชนะหรืออยากชนะด้วยความโง่เขลาไอ้ความดีนั่นก็เลยเป็นความดีด้วยความโง่เขลาโดยคิดว่าชนะแล้วก็จะดีนี่ดีอย่างภาษาชาวบ้านไม่ใช่ชนะกิเลสไม่ใช่ชนะมารนี่เราพูดเรื่องของชาวบ้านกันสักหน่อยว่าชาวบ้านนั้นอยู่ในระดับนี้อยากชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชนะมารอยากชนะศัตรูด้วยการใช้กำลังอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่มีทางจะชนะได้สำหรับมนุษย์ควรจะมีวิธีชนะอย่างอื่นซึ่งดีกว่าวิธีชนะของสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวนี้คนในโลกรวมกันเป็นหมู่หมู่ทำสงครามทำมหาสงครามกันด้วยหวังใช้ชนะอย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นคือชนะด้วยกำลังซึ่งเป็นการหลอกลวงและกลับแพ้อยู่นั่นแหละถึงแม้การรบการต่อสู้ที่ย่อยๆลงมามันก็หวังชนะอย่างสัตว์เดรัจฉานกระทั่งรบต่อสู้กันระหว่างคนมันก็ชนะด้วยกำลังมันก็ไม่ต่างไปจากอยากชนะอย่างสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นโลกนี้ไม่มีสันติภาพเพราะคนในโลกกำลังชนะอยากชนะกันอย่างสัตว์เดรัจฉานขอให้สังเกตดูดีๆให้รู้จักคำว่าชนะหรือใช้ชนะนี่ให้มันถูกต้องไปตามคลองของไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมคือจะปลดเปลื้องมนุษย์นี่ออกไปจะได้จากภาวะเลวทรามตกต่ำเป็นทุกประการมนุษย์ก็ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานได้เพราะข้อนี้คือมีธรรมะสำหรับมนุษย์แล้วก็จะเอาชนะกันอย่างมนุษย์ที่มีใจสูงอย่าชนะกันอย่างสักว่าคนที่มีความรู้สึกไม่ใกล้กับสัตว์เดรัจฉานนะขอย้ำอีกนิดถึงว่าเราตั้งใจกันเป็นอย่างมากลงทุนลงแรงกันเป็นอย่างมากที่จะเอาโมกขธรรมไปประยุกต์ให้ได้ในชีวิตประจำวันผมพยายามสุดเหวี่ยงแล้วคุณก็พยายามร่วมมือให้สุดเหวี่ยงด้วยคือช่วยจำเอาไปคิดไปนึกเอาไปใช้ให้มันได้ในชีวิตประจำวันให้สมกับความตั้งใจที่ว่าจะประยุกต์โมกขธรรมคือทางรอดของมนุษย์ให้ได้ในชีวิตประจำวันนี่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสูงสุดเป็นการเจริญสมาธิภาวนาปัญญาอะไรอย่างสูงสุดอยู่ในตัวชีวิตนั่นถ้า มันคงจะก้าวหน้าไปโดยเร็วทันแก่เวลาคือร่างกายยังไม่แตกตายเสียก่อนก็จะพบไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือชนะความทุกข์ได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเวลาท่านพูดก็หมดแล้วปิดโรงเรียนสำหรับวันนี้